คุณคงรู้จักโรเล็กซ์แต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงประวัติเรื่องราวของโรเล็กซ์วันนี้ต้องเล่าจะพาคุณไปรู้จักกับโรเล็กซ์กันครับโรเล็กซ์เป็นนาฬิกาสุดหรูสัญชาติสวิสที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1905โดยนายฮานวิลดอฟและอัลเฟรดเดวิดในลอนดอนประเทศอังกฤษเริ่มแรกบริษัทดำเนินการภายใต้ชื่อวิลดอฟแอนด์เดวิดที่เชี่ยวชาญในการจัดจำหน่ายนาฬิกาที่ผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญสวิตไปยังสหราชอาณาจักรต่อมาในปี1908นายฮานวิลดอฟได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโรเล็กซ์และเปิดสำนักงานในเมืองลาโชเดฟรองในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นายฮานวิลดอฟได้คิดค้นและตั้งชื่อโรเล็กซ์เพราะเป็นคำที่สั้นออกเสียงง่ายและน่าจดจำโดยวิลดอฟมุ่งสร้างแบรนด์ที่สามารถจดจำและออกเสียงได้ง่ายในทุกภาษาโดยในช่วงปีแรกๆนาฬิกาโรเล็กซ์ไม่ได้ผลิตขึ้นเองทั้งหมดบริษัทต้องซื้อชิ้นส่วนจากผู้ผลิตรายอื่นๆของสวิสแต่อย่างไรก็ตามวิลดอฟมีวิสัยทัศน์ในการสร้างนาฬิกาข้อมือที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้และมีความทนทานเพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมายนี้เขาจึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงคุณภาพของนาฬิกาและความแม่นยำของกลไกที่ใช้ในนาฬิกาโรเล็กซ์ในปี1910โรเล็กซ์กลายเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของโลกที่ได้รับใบรับรองSophistication of Chronometer Precision ซึ่งมอบโดย Official Watch Rating Center ในเมืองเบียร์และนี่คือจุดเริ่มต้นของชื่อเสียงของโรเล็กซ์ในด้านความเที่ยงตรงและความแม่นยำในปี1926โรเล็กซ์ได้เปิดตัวนวัตกรรมที่สำคัญในการผลิตนาฬิกานั่นคือตัวเรือนแบบ Oysterตัวเรือนแบบ Oyster เป็นตัวเรือนนาฬิกาข้อมือกันน้ำและกันฝุ่นเรือนแรกของโลกด้วยการออกแบบเม็ดมะยมและฝาหลังแบบกันเกลียวที่ได้รับการจดสิทธิบัตรและการพัฒนานี้เป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมนาฬิกาและทำให้โรเล็กซ์เป็นผู้นำในด้านความทนทานและความน่าเชื่อถือต่อมา Oyster ได้รับการทดสอบการกันน้ำเป็นครั้งแรกในปี1927เมื่อเมอร์ซีดีไรท์นักว่ายน้ำชาวอังกฤษสวมโรเล็กซ์ Oyster ในขนาดว่ายน้ำข้ามช่องแคบอังกฤษแม้จะมีสภาวะที่ท้าทายน้ำเย็นและกระแสน้ำที่แรงแต่นาฬิกายังคงสภาพสมบูรณ์และทำงานได้อย่างไร้ที่ติการทดสอบที่ประสบความสำเร็จนี้เรียนให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความทนทานของโรเล็กซ์ Oyster และความสำเร็จครั้งสำคัญอีกประการหนึ่งเกิดขึ้นในปี1931โรเล็กซ์ได้คิดค้นกลไกโรสเตอร์เพอร์เพทัวซึ่งรู้จักกันในปัจจุบันคือกลไกการขึ้นลานแบบอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าระบบออโตเมติกสิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยให้นาฬิกาสามารถขับเคลื่อนโดยการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของข้อมือของผู้สวมใส่ทำให้ไม่จำเป็นต้องไขลานด้วยมือตลอดหลายปีที่ผ่านมาโรเล็กซ์ยังคงคิดค้นและนำเสนอเทคโนโลยีและคุณสมบัติใหม่ๆให้กับนาฬิกาของตนอย่างต่อเนื่องในปี1945บริษัทได้เปิดตัวโรเล็กซ์รุ่นเดทจัดนาฬิกาข้อมือเรือนแรกที่เปลี่ยนวันที่บนหน้าปัดโดยอัตโนมัติในปี1953โรเล็กซ์ได้เปิดตัวซับมารีเนอร์ซึ่งเป็นนาฬิกากันน้ำเรือนแรกของโลกที่ออกแบบมาสำหรับนักดำน้ำซับมารีเนอร์กลายเป็นนาฬิกาที่โดดเด่นในท้องตลาดอย่างรวดเร็วและเมื่อเวลาผ่านไปโรเล็กซ์ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์นาฬิกาเพื่อวัตถุประสงค์และไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันโดยโรเล็กซ์ออกรุ่นGMT Master เปิดตัวในปี1955ได้รับการออกแบบมาสำหรับนักบินมืออาชีพในการดูเวลา2ส่วนเวลาพร้อมกันและโรเล็กซ์รุ่น Daytona เปิดตัวในปี1963สร้างขึ้นสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตและกลายเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งรถนาฬิกาโรเล็กซ์ได้ประดับอยู่บนข้อมือของบุคคลผู้ทรงอิทธิพลมากมายซึ่งรวมถึงผู้นำโลกนักสำรวจนักกีฬาและคนดังซึ่งมีส่วนช่วยให้แบรนด์ชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการมากขึ้นปัจจุบันโรเล็กซ์เป็นที่รู้จักในด้านหัตถศิลป์ความใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพบริษัทผลิตกลไกภายในบริษัทเองและนำนาฬิกาเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและต้องผ่านการรับรองอย่างเข้มงวดโรเล็กซ์จึงเป็นนาฬิกาที่ทุกคนใฝ่ฝันและเป็นหนึ่งในแบรนด์นาฬิกาหรูที่โดดเด่นและเป็นที่ต้องการของใครหลายๆคนโดยโรเล็กซ์ได้กลายเป็นตัวแทนสัญลักษณ์ของสถานะทางสังคมทรัพย์สินอันทรงคุณค่าความเที่ยงตรงและความสง่างามเหนือกาลเวลาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของโรเล็กซ์ที่เรานำมาเล่าให้ฟังสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับทางช่องเราได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ